เป็นหมาไอ้ยะและด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจพยายามนะครับเราก็ได้ผู้โชคดีนะครับที่คว้าไปแล้วนะกับถุงเจาะข่าวตื้นถุงที่2แนะนำตัวให้ชาว iHear.tv เนี่ยนะฮะได้รู้จักกันหน่อยดีกว่าครับแป้งพิชญีพืชผงค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ24ค่ะ24ครับเรียนอยู่หรือว่าอะไรครับเรียนอยู่ค่ะเรียนอยู่ที่ไหนครับเรียนโทมหิดลแล้วก็เรียนปตรีไปโอ้โหคนที่จะได้ถุงเจาะข่าวตื้นของเราเนี่ยนะครับนอกจากจะต้องอาศัยช่วงบ้างแล้วเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ความสามารถเหมือนกันอยู่ที่เรื่องของพลังสมองคิดอยากจะเป็นวิศวะก็เป็นวิศวะอยากจะเป็นหมอก็เป็นหมอได้แล้วนี่ถ้าอยากจะได้ถุงเจาะข่าวตื้นก็ได้เหมือนกันถามหน่อยดีกว่าครับว่าตอนที่เรียนเนี่ยนะแล้วก็เข้าสู่ระดับชั้นมหาวิทยาลัยเนี่ยเราได้แอดมิชชั่นเท่าไหร่ครับหนูไม่ทันนี่รุ่นเอ็นฮะเหรอครับพวกโอเน็ตเอเน็ตอะไม่ทันคือผมถามตอบไม่เป็นเลยแค่ทำไมถึงเลือกเรียนนิติครับหนูไม่ติดอะไรแล้วว่าพี่หนูก็เลยเอามันซะเลยจริงเหรอเนี่ยเผอิญว่าสอบติดโอ้คือคะแนนถึงสมัยที่เป็น entrance อยู่ไม่สมัยที่จะเป็น entrance น่ะติดรัฐศาสตร์ครับแล้วอันนี้ปอตีใบหนึ่งใบสองอันโอ้นี่ใบที่สองอัจฉริยะมากมากเลยแล้วทำไมถึงเลือกเรียนปอตีสองใบครับใบแรกมันไม่ติดนิติก็เลยมาสอบอีกทีหนึ่งสอบตรงแล้วโอ้ก็คือทั้งรัฐศาสตร์แล้วก็จะเอานิติด้วยในอนาคตเราอยากทำอะไรครับผมไม่รู้อ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วยังไงดีวะเนี่ยไปต่อไม่ได้เลยคุณแป้งครับอยากจะสอบถามความคิดเห็นครับเรื่องของการเลือกตั้งครับเพิ่งทราบมาเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเพิ่งจะมีสิทธิ์ใช่ไหมครับใช่ในการเลือกตั้ง24เพิ่งจะมีสิทธิ์24เพิ่งมีสิทธิ์ครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปก็แดนมานานแล้วพอสมควรนะครับถามแป้งครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เรามองทิศทางการเลือกตั้งเป็นไงบ้างครับทิศทางยังไงอะคะทิศทางว่าประเทศไทยเนี่ยรัฐนาวาของเราเนี่ยนะครับมันจะแล่นไปทางไหนครับมันก็ต้องแล่นแล้วแต่ประชาชนเลือกป่ะครับโอ้ยสุดๆไปเลยครับแล้วอย่างคุณแป้งเองเนี่ยจะเลือกใครครับคิดไม่ออกก็ถ้าไม่นี่ก็นี่นี่นี่ก็นี่นี่อย่างแล้วนี่อ่ะคือหนูไม่รักหมาไงพี่น้องแป้งครับในฐานะที่เป็นสาวที่ใช้ชีวิตในช่วงกลางคืนค่อนข้างพอสมควรใช่ไหมครับอยู่ในแสงสีไม่เหรอมันยิ่งแดดอยู่เลยถ้าเธอนี่แบบยอดเลยเอางี้ละกันในฐานะที่เป็นคนที่มีประสบการณ์อยู่บ้างกับเรื่องราวของการแบบเที่ยวกลางคืนอะไรประมาณนี้ในฐานะที่เป็นวัยรุ่นนั่นแหละแล้วท่านมือปราบสายเดี่ยวครับถ้าเกิดเขามีอำนาจขึ้นมาเนี่ยหรือว่าเขาได้ขึ้นเป็นใหญ่ขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาปราบสายเดี่ยวที่เที่ยงทั้งเมืองเนี่ยแป้งทำไงครับเนี่ยมันไม่มีผลกระทบอะไรกันหรอจริงเหรอเนี่ยทำไมครับก็หนูไม่ใส่ไม่ใส่อะไรครับไม่ใส่คือเราไม่ใส่สายเดี่ยวเราไม่ใส่สายเดี่ยวเราก็เลยไม่ห่วงแล้วถ้าเกิดเขาเป็นคนที่แบบเข่งคัดเข้มงวดเรื่องของการแบบกางเกงสั้นไปเรื่องเสื้อผ้านี่โอ้โหเล็บนี่มันยังไงเนี่ยฮะทาคราสีเป็นการดูถูกเรื่องของสติปัญญาของคนตัดเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดเราโดนอย่างเงี้ยเราจะทำไงไปเลยไปเองด้วยตัวเองเลยไปผู้นำตอนนี้เรามามอบนะฮะถุงจอกกระตื้นให้กับน้องแป้งกันเลยดีกว่า กับของรางวัลชิ้นแรกของเราครับกับนี่เลยโนเกีย X2 Give Worthy ครับมอบเลยครับและนี่เลยครับตุ๊กตาสุดเกรียนจาก God's War เกมออนไลน์จากค่ายเกมอินดี้ตัวนี้นะครับเอามาจากค่ายหัวโนเลยนะครับดีนะครับเนี่ยว่าน้องแป้งเนี่ยเขาไม่ชอบหมานี่เราก็เอาเป็นแนวมาให้ครับเกมดีครับครั้งต่อไปขอตุ๊กตาตัวเฮียหน่อยได้ไหมครับมีไก่ในป่าที่ดีนะครับและหมอสุเกนะครับจาก www.arai.com มองเลยครับ .arai ไม่รู้เหมือนกันรับสุเกจาก Toyota TBN และถ้วยกาแฟสุดน่ารักจาก onemovie.comและสุดท้ายหนังสือปรัชญาชั้นสูงจากพ่อหมอเขียนเองกับมือเลยนะฮะเคล็ดหลักวิชาบล็อกโรคจิตทั้ง2เล่มเดี๋ยวจะเซ็นให้ถามน้องเขายังไม่อยากจะถ้าน้องไม่ถามเนี่ยก็เอาไว้เช็ดเดี๋ยวอะไรเช็ดกระจกเหรอเช็ดปากแล้วกระดาษอย่างนี้กระดาษอย่างนี้กันฝนโอ้โหเงี้ยว้ายนี่ขอให้น้องเขาในตลาดมืดเนี่ยแพงมากตอนนี้แต่ตลาดสว่างอะเพียบขายไม่หมดสำหรับบัณฑิตผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกมอบถุงจอด
ครับอยากเป็นหมอคิดเป็นวิศวะอย่าลืมดูจับหางตื้นนะคะเป็นหมอดีกว่าเป็นวิศวะ